ียนกันในวิทย์นี้คือการเขียนจำนวนคะในรูปเศษเกินเมื่อวานนี้เราทำเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคะโดยวิธีการหารถ้าเราจะทำจำนวนคะเนี่ยให้กลับมาอยู่ในรูปของเศษเกินเราจะทำยังไงถ้าหารมันก็จะแสนสากถูกต้องค่ะคูณในเมื่อเราทำเศษเกินให้ไปอยู่ในรูปจำนวนคะโดยการหารพอเวลาเราจะทำกลับคืนมาเราก็ต้องเอาอะไรคะคูณใช้วิธีการคูณนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะวันนี้เรื่องนี้นะคะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายของบทที่5นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีการทำทดสอบหลังเรียนกันด้วยนะคะอย่าขาดนะอ่ะการเขียนจำนวนคะในรูปเศษเกินอ่ะเดี๋ยวให้ดูรูปนะอันนี้รูปอันนี้มีรูปวงกลม3รูปนะคะ3รูปรูปที่1แรงเงาไปหมดเลยไม่มีการแบ่งนะคะรูปที่2ก็แรงเงาไปหมดเลยไม่มีการแบ่งแต่รูปที่3แบ่งออกเป็น1 4 4ส่วนแรงเงาไป1ส่วนอันนี้ก็เป็นอะไรคะเศษ1ส่วน4ถ้าเราจะอ่ะมันก็คือ2เศษ1ส่วน4 2ก็คือจำนวน2รูปนี้ที่เราไม่ได้แบ่งที่เราไม่ได้แบ่งเป็น2รูปเต็มๆเลยคือ2เศษ1ส่วน4เหมือนกันไหมอันนี้2รูปเหมือนกันแบ่งเหมือนกันแบ่งออกเป็น4ส่วนเหมือนกันแต่เขาระบายไปอะไรคะแรงเงาไปทั้งหมด4ส่วนมันก็คืออะไรเศษ4ส่วน4มันก็คือหลายรอบแล้วนะเศษ4ส่วน4ก็คือเศษ4ส่วน10ก็คือเศษเกินแต่มันมีค่าเท่ากับ1เศษ4ส่วน4ก็มีค่าเท่ากับ1เศษ5ส่วน5ก็มีค่าเท่ากับ1เศษ10ส่วน10ก็มีค่าเท่ากับ1ฉะนั้นเศษ4ส่วน4อันนี้นักเรียนบอกอันนี้ก็คือเศษ1ส่วน4เศษ4ส่วน4เนี่ยมีอันนี้ก็คือ1ใช่ไหมคะวงกลมนี้ก็คือ1อันนี้ก็คือ1 1บวก1ได้2มันก็คือ2บวกด้วยเศษ1ส่วน4นั่นแปลว่า2ตัวนี้มีค่าเท่ากันมั้ยเท่ากันค่ะมีค่าเท่ากันอันนี้เราเขียนกระจายออกมานะคะมันก็จะเท่ากับเมื่อตะกี้นี้มันก็เท่ากับ1นี่ครูยกของเก่ามาก่อนนะคะมันก็จะเท่ากับ1บวก1ก็คือรูปวงกลมที่นักเรียนบอกว่าเศษ4ส่วน4ใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันก็คือ1ใช่ไหม1บวก1มี2รูปบวกเศษ1ส่วน4มันก็มีค่าเท่ากันไหมหมดนี้ก็มีค่าเท่ากันหมดเลยนะอันนี้ก็มีค่าเท่ากับตรงนี้หรือที่นักเรียนบอกว่าเศษ4ส่วน4มีกี่รูป2ใช่ไหมคะก็เศษ4ส่วน4บวกเศษ4ส่วน4บวกเศษ1ส่วน4ถ้านักเรียนจะทำให้มันอยู่ในรูปเศษเกินทำได้ไหมครูบอกแล้วว่าถ้าเราจะบวกถ้าเราจะบวกเราจะเอาตัวอะไรบวกกันคะตัวเศษตัวส่วนถ้าตัวส่วนเหมือนกันตัวส่วนของเราคือ4เหมือนกันเราสามารถนำตัวเศษมาบวกกันได้เลย4บวก4บวก4บวก1นะคะนั่นก็คือ4บวก4บวก1ทั้งหมดส่วนด้วยอะไรคะเศษ9เศษ9เป็น4ทั้งหมดส่วนด้วย4ส่วนตัวเดียวกันส่วนไม่เปลี่ยนแปลงมันก็จะเท่ากับเศษ4เศษ9ส่วน4แต่อันนี้ถ้านักเรียนทำแบบนี้มันจะดูยุ่งยากไหมยุ่งยากนะเดี๋ยวจะมีวิธีลัดที่ง่ายกว่านี้นะคะมันก็จะเท่ากับดังนั้นเศษ2เศษ1ส่วน4ก็จะเท่ากับเศษ9ส่วน4แต่ตะกี้นี่ก็จะต้องมาแยกเดี๋ยวมีอะไรที่ง่ายกว่านี้นะคะครูจะให้ดูยากก่อนเดี๋ยวจะมาดูง่ายๆกันนะทีนี้ดังนั้น2เศษ1ส่วน4อีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวครูจะคิดอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ใช่วิธีแรก2เศษ1ส่วน4มันก็นักเรียนก็เอา2เอา2ข้างหน้านี้จำนวนนับข้างหน้านี้2คูณด้วย4
4ก็คือคูณด้วยส่วนวงเล็บปิดนะคะบวกด้วยอะไรคะบวกด้วยเศษก็คือ1ส่วนด้วยอะไรทั้งหมดส่วนด้วย4นักเรียนจำได้เลยว่าเอาจำนวนนับเนี่ย2คูณด้วยส่วนบวกทั้งหมดเนี่ยคูณด้วยเสร็จแล้วบวกด้วยเศษนะคะและทั้งหมดก็ส่วนด้วย4ก็คือส่วนนะนักเรียนคิดเลย2คูณ4ได้8บวก1เป็น9ก็จะได้เท่ากับ9ส่วน4ได้เท่ากันไหมคะได้เท่ากันอันนี้ง่ายกว่าไหมง่ายกว่านะดังนั้น2เศษ1ส่วน4ซึ่งเท่ากับ9เศษ9ส่วน4นะเวลาเขียนรูปแบบมันก็ง่ายมากนะคะการเขียนจำนวนค้าในรูปเศษเกินนะคะนะจำนวนค้าเสร็จแล้วมันก็คือเอาอะไรคะเอาจำนวนนับคูณด้วยตัวส่วนบวกด้วยตัวเศษทั้งหมดหารด้วยเศษหรือหารด้วยส่วนเศษเศษทั้งหมดส่วนด้วยส่วนนะคะทั้งหมดส่วนด้วยส่วนนะคะมันก็จะเท่ากับเศษเกินนะมาดูการเขียนจำนวนค้าในรูปเศษเกินนะคะทำได้โดยนำตัวส่วนไปคูณกับจำนวนนับแล้วบวกกับตัวเศษนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นตัวเศษของเศษเกินโดยมีตัวส่วนคงเดิมนะทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมคะได้ทำได้เดี๋ยวมีครูมีตัวอย่าง1ข้อและเดี๋ยวให้นักเรียนทำเองนะคะตัวอย่าง2เศษ5ส่วน6พอเวลานักเรียนทำนักเรียนก็เขียนว่าวิธีทำนักเรียนก็ทวนโจทย์อีก1ครั้งคือ2เศษ5ส่วน6ทำยังไงเท่ากับ2คูณ6ถามนัทพลนัทพลก่อนนัทพลเริ่มแรกทำยังไงคะเอา2คูณ6พอแล้วคะ2คูณ6นัทพลคะเพื่อนบอกว่าเอา2คูณ6เสร็จแล้วทำยังไงต่อ2คูณ6 2ก็คือมาจากจำนวนข้างหน้าคือจำนวนนับคูณ6ก็คือคูณตัวตัวส่วนจากนั้นเอา5มาทำอะไรคะบวก5บวกด้วย5นะคะทั้งหมดส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยส่วนด้วย6นะพอเวลาเราหาค่าเราจะหาค่าในไหนก่อนในวงเล็บนะคะ2คูณ6ได้122คูณ6ได้12จากนั้นนักเรียนค่า12มาบวกกับ5 12บวก5ได้17นะคะก็จะได้1717ส่วนด้วยอะไร6ตัวส่วนคงเดิมก็คือ6ส่วนด้วย6แค่นี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็เท่ากับตอบ47ส่วน6ยากไหมไม่ยากนะคะหรือบางคนอาจจะเอาอะไรคะอาจจะเอา2คูณ6ได้12บวกด้วยพอได้เสร็จแล้วไมโครทัศน์บวกด้วย12บวกด้วย5ทั้งหมดส่วนด้วย6แล้วก็มาคิดอีกบรรทัดหนึ่งก็คือ17ส่วน6ได้เช่นกันนะได้ไหมทีนี้นักเรียนทำแบบฝึกหัดพร้อมยังพร้อมแล้วนะดูข้อที่1ข้อที่1 2เศษ3ส่วน4
เดี๋ยวทำพร้อมกันก่อนคนที่ทำได้ทำไปเลยนะคะนฤมลเล่าจบเสร็จหรือยังคะใครเล่าจบเสร็จแล้วนักเรียนก็เขียนอะไรเอ่ยวิธีทำณัฐพรเล่าเสร็จยังคะเขียนวิธีทำพอเขียนวิธีทำเสร็จนักเรียนก็ทวนอะไรคะทวนโจทย์อีกหนึ่งครั้งก็คือ2เศษ3ส่วน4เท่ากับตรงนี้เสร็จยังนันทชพรเริ่มแรกทำอย่างไรทุกคนฟังเพื่อนนะคะฟังเพื่อนถ้านักเรียนฟังนักเรียนต้องตอบได้เอาอะไรคะเอา2มาบวก4ใช่ไหมคะไม่ใช่ฝั่งนี้ตอบว่าไม่ใช่เอา2มาคูณ4 2คูณ4บวกด้วย3ทั้งหมดส่วนด้วย